เสนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam News เก้าอี้สำนักงานเป็นหนึ่งในเก้าอี้ที่ถูกนำมาใช้เติมแต่งจินตนาการวัยเด็กของใครหลายๆคนมากที่สุดครับหลายคนก็มักจะสวมบทบาทเป็นนักขับรถแข่งเอาเก้าอี้มาแข่งเคลื่อนที่ไปมาแต่นั้นก็เป็นเพียงแค่ความทรงจำในวัยเด็กที่สนุกสนานเท่านั้นล่าสุดนี้ Volkswagen ค่ายรถยนต์แบรนด์ดังจากเยอรมนีได้ทำให้ความฝันในวัยเด็กเหล่านี้กลับมาลุกโชนอีกครั้งด้วยเก้าอี้สุดพิเศษที่มีครบเลยนะครับทั้งมอเตอร์หน้าจอแตรไฟหน้าเข็มขัดนิรภัยและกล้องมองรอบตัวที่เรียนแบบกล้องมองรอบคันรถครับโดยทีมงานวิศวกรของ Volkswagen อธิบายด้วยความภาคภูมิใจว่าเก้าอี้สำนักงานสุดล้ำตัวนี้เป็นการแสดงถึงความพยายามในการใส่ความเป็นรถยนต์ลงไปในเก้าอี้โดยการติดมอเตอร์พร้อมกับแป้นคันเร่งที่เท้าคล้ายแป้นเหยียบเวลาเราขับรถยนต์ทั่วไปครับด้วยการออกแบบนี้ทำให้เก้าอี้นั่งธรรมดาให้อัตราเร็วสูงสุดได้ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลื่อนที่ได้ไกลสุด12กิโลเมตรต่อรอบการชาร์จครับขับเคลื่อนผ่านล้อขอบอลูมิเนียม4ล้อพร้อมกับพื้นฐานระบบความปลอดภัยต่างๆที่รวมถึงเข็มขัดนิรภัยด้วยครับและเพื่อป้องกันอุบัติเหตุขณะถอยหลังออกจากโต๊ะทำงานเก้าอี้รุ่นนี้นะครับจึงได้ติดตั้งกล้องมองรอบคันแบบ360องศาครับพร้อมกับเซ็นเซอร์ตรวจจับรอบตัวเก้าอี้และยังติดตั้งระบบควบคุมเก้าอี้ผ่านจอสัมผัสที่ฝังอยู่บนที่พักแขนอีกด้วยครับเห็นซิ่งได้แบบนี้นะครับก็ไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะชนกับคนอื่นเพราะว่าผู้ผลิตนั้นยังได้ติดตั้งระบบแตรสำหรับส่งสัญญาณเตือนเมื่อเกิดการจราจรติดขัดในสำนักงานพร้อมกับติดตั้งไฟเหนือเก้าอี้เลียนแบบไฟหน้ารถเลยครับสำหรับการเดินทางในช่วงเวลากลางคืนเผื่อใครที่ต้องใช้เก้าอี้ซิ่งตอนทำงานกลางดึกครับนอกจากเรื่องของระบบความปลอดภัยแล้วนะครับเก้าอี้รุ่นใหม่ของ Volkswagen ยังได้ติดตั้งไฟ LED ที่สามารถแสดงสีต่างๆตลอดจนระบบอุ่นพนักพิงสำหรับผู้ขับขี่เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายอีกด้วยครับน่าเสียดายนะครับที่เก้าอี้รุ่นนี้ไม่ได้วางจำหน่ายแต่อย่างใดแต่ทำมาเพื่อการประชาสัมพันธ์รถตู้จาก Volkswagen เท่านั้นแต่บริษัทก็ยังใจดีนะครับเปิดให้ผู้ที่สนใจทดลองนั่งเก้าอี้รุ่นใหม่นี้ได้ที่โชว์รูมรถยนต์สาขาในประเทศเยอรมนีครับ